เอาด้วยกระติกขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดจินสามีนิงจากกรณีที่จินจรินธรรมวัฒนะสามีของหนิงปณิตาเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของแซนวิชสาภัทรที่โพสต์คู่กันกับกระติกอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมเฮียตัวจริงมันนั่งรถตู้สบายใจจังส่วนเฮียตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึ้งแถวสวนสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของตัวเงินตัวทองสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อจนเป็นเหตุให้แซนควงทนายความส่วนตัวเข้าแจ้งความที่สน.ท่าข้ามเพื่อฟ้องหมิ่นประมาทจินเรียกค่าเสียหาย 7-8 หลักหลังถูกเปรียบว่าเป็นตัวเงินตัวทองความคืบหน้าล่าสุดวันที่18พฤษภาคมกระติกได้เดินทางมาพร้อมกับนายพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์ทนายความส่วนตัวเพื่อเข้าแจ้งความจินในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยทนายความที่พากระติกมาแจ้งความในวันนี้ก็เป็นทนายความคนเดียวกับของแซนที่พาเดินทางเข้าแจ้งความนายจรินไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ